ที่จังหวัดน่านครั้งนี้นะครับก็จะมาพักอยู่ที่บ้านในเวียงอยู่3คืน4วันนะครับถนนตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนที่จะเดินไปถนนคนเดินแล้วก็วัดภูมินได้ไปวัดมงคลแล้วก็ทะลุออกไปตรงกำแพงเมืองเก่าน่านก็จะเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับจะมีอยู่3ชั้นห้องพักก็ชั้นละ5ห้องก็ทั้งหมดก็จะประมาณ15ห้องนะครับสำหรับห้องพักในโรงแรมก็จะมีรถจักรยานให้เช่าเขาคิดวันละ60บาทแล้วก็จะมีค่ามัดจำอีก100นึงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับนะครับก็จะมีรถจักรยานยนต์ให้เช่าด้วยแล้วก็มีรถจักรยานให้เช่านะครับเข้าไปถ้าไม่เจอพนักงานก็กดกริ่งนะครับส่วนตรงบริเวณข้างๆนี่ก็จะเป็นมุมกาแฟก็มีชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับวันที่เข้าไปพักก็ไม่ได้มาใช้บริการตรงนี้นะครับ